วัสดีครับพ่อเป้านะครับวันนี้พ่อเป้าก็จะพาเด็กๆไปพักผ่อนนะครับวันหยุดก็ไปสวนพุทธนะครับก็เป็นที่พักผ่อนของคนต้นแถวนี้นะครับพุทธมณฑลสาย4เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าว่าที่สวนพุทธนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงมันจะมีที่ให้เรานั่งเล่นนั่งพักเยอะขนาดไหนตามไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปากทางก่อนเข้าสวนพุทธนะครับจะมีของขายพวกขนมปังพวกอาหารปลาแต่จริงๆแล้วข้างในก็มีขายนะจริงๆไอ้ถุงที่เป็นสีของกินพวกนี้ที่เอาไปเลี้ยงปลาเนี่ยเขาห้ามนะข้างในนะครับเอาเข้าไปก็อาจจะโดนเจ้าหน้าที่ข้างในบ่นได้นะแต่ขนมปังเนี่ยได้ครับเดี๋ยวพ่อเป้าจะไปซื้อข้างในนะขนมปังจะได้อุดหนุนเจ้าที่ข้างในนะครับโอเคถึงแล้วว้าวไปเลยมีป้ายบอกชัดเจนเลยนะว้าววันนี้บรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะครับเดี๋ยวรับบัตรก่อนวันนี้ไม่ต้องรับบัตรตอนนี้ว่าหมดแล้วบัตรหมดว้าวดูบรรยากาศข้างในเลยนะครับค่อนข้างจะร่มรื่นต้นไม้เยอะในช่วงที่พ่อเป้างานไม่เยอะแล้วก็เป็นวันหยุดนี้ก็จะพาเป้ามาที่ประจำนะครับมาให้วิ่งเล่นใครที่อยู่โซนนี้นะครับหรือใครที่อยู่โซนอื่นก็ได้ถ้าเกิดอยากจะมาพักผ่อนก็ผมแนะนำเลยนะครับเอาอาหารเอาอะไรมานอนมานั่งกินปิกนิกกันค่อนข้างบรรยากาศดีเลยเดี๋ยวพ่อเป้าจะพาดูบรรยากาศโดยรอบเลยนะแล้วก็พ่อเป้าก็จะหาที่นั่งนะครับเวลาเราเข้ามาข้างในแล้วนะครับเราต้องขับรถให้ระวังนะเพราะว่ารถก็เยอะแต่วิ่งไม่เร็วอีกอย่างมันจะมีสัตว์มีอะไรด้วยข้ามถนนนะครับเดี๋ยวจะไปเหยียบได้เต่าอะไรพวกนี้ต้องระวังเห็นไหมเข้ามาคนก็เริ่มเยอะแล้วบรรยากาศค่อนข้างดีนะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับแต่เขาก็จะมีขายอยู่นะครับถุงนึงก็ประมาณ20บาทลืมบอกไปว่าที่นี่เข้ามาฟรีนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะถือว่าเป็นสถานที่ที่โอเคเลยสำหรับครอบครัวนะรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะอยู่สังเกตว่ามันจะมีที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็จะมีแม่น้ำตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำค่อนข้างไม่ใหญ่มากนะOh no! ก็จะเห็นได้ว่าหลายๆครอบครัวก็จะพาลูกพาหลานพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับมานั่งเล่นมานอนมาปิกนิกนะครับบางคนก็มีเอาจักรยานมาปั่นนะว้าวน่ารักมากๆเลยนะคนค่อนข้างเยอะนะชอบป่ะลูกปลาดูปลาเดี๋ยวได้ดูลูกเดี๋ยวพ่อพาไปดูครับดูปลาปลาอะไรลูกเปาเปาจะดูปลาอะไรครับเปาเปาดูจะฟินมากเลยนะวันนี้ขาเนี่ยนี่เลยที่เปาๆชอบเย้โนริคาราย มาลูกรถเยอะมากเลยวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะคนน่าจะเยอะ
แต่ดูก็ยังมีพื้นที่ว่างให้เราปูเสือนั่งเยอะนะครับใครที่ไม่ได้เอาเสือมาถ้าเกิดอยากจะซื้อนะมีทุกร้านนะครับเสือผืนละ120ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะประมาณ120บาทThank you.
วันนี้นะครับป้าเป้าก็พาเด็กๆมาเล่นดูป้าเป้าดิแฉะหมดเลยเต็ไมไปด้วยเหงื่อเลยนะครับเดี๋ยวพ่อป้าก็จะพาป้าเป้าและลูกๆกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายป้าเป้าบ๊ายบายสิลูกเจอกันคลิปหน้าครับ